ดีค่ะทุกคนวันนี้พอลาจะมาทำแกงอินเดียนเคอรี่นะคะของคุณพ่อบ้านนะคะพอลาไม่เคยทำนะคะทุกคนพอลาเขาทำตลอดแต่พอลาไม่ทำวิดีโอนะคะอันนี้ก็คือมันฝรั่งกับมันเทศนะคะพอลาหั่นซอยเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไส้กรอกย่างนะคะทุกคนไส้กรอกเอาไปย่างก่อนมาทำอินเดียนเคอรี่นะคะทุกคนเยอะมากเลยนะคะทำหม้อใหญ่เลยนะคะก่อนอื่นพอลาก็จะหั่นไส้กรอกนะคะเครื่องแกงเขามีอะไรคะก็มีนี่นะคะขนอนะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะคือเป็นอินเดียนเคอรี่นะคะทุกคนนะคะแกงอินเดียเคอรี่ฝรั่งทำอันนี้คนไทยทำนะทุกคนก็มีเกลือนะคะมีแค่นี้อ่ะทุกคนเครื่องปรุงเขาอ่ะนะตัวเอกก็คือตัวนี้เลยนะคะทุกคนนะคะก็เนี่ยค่ะมันฝรั่งก็เกือบ2กิโลนะคะหั่นตัวนี้นะคะไส้กรอกก็2กิโลแต่คงทำไม่หมดหรอกค่ะทุกคนเพราะเราขอหั่นไส้กรอกนะคะย่างเขาพอประมาณนี้นะทุกคนนะคะก็มาหั่นเป็นชิ้นนะคะประมาณนี้เขาบอกให้พอล่าทำกรีนเคอรี่ด้วยพอล่าไม่ทำไม่เคยทำนะคะแต่คุณพ่อบ้านเขาชอบมากเลยเขาบอกตอนเป็นเด็กแม่เขาทำให้กินบ่อยแบบนี้เขาเลยนึกภาพตอนเป็นเด็กแล้วเขามาทำเขาทำหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนแต่พอล่าไม่ได้ทำวิดีโอให้เขาวันนี้พอล่ามาลองทำดูนะคะทำให้เขาวันนี้เอาใจเขานะคะนี่ค่ะไส้กรอกก็ย่างแล้วเขาจะหอมค่ะทุกคนนะคะเราอบก็คือไส้กรอกก็เริ่มสุกแล้วนะคะคือเราอบก่อนเขาจะไม่เหม็นคาวนะคะทุกคนนะคะทุกคนพลาทำเส้นกรอกครึ่งหนึ่งนะกิโลแล้วฮะผักพลาอาจจะไม่ใส่หมดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปลงมือแกงกันเลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ในหม้อพลาก็ใส่นะคะหอมหัวใหญ่นะคะหั่นเรียบร้อยแล้วก็โอลิฟออยล์นะคะมาผัดหัวหอมให้เขาหอมก่อนนะคะตอนผัดก็หยอกเกลือนะคะค่ะนะคะพลาก็จะเอาเครื่องแกงลงเลยนะคะอินเดียนเคอรี่นะคะก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะจะผัดให้เขาหอมนะคะหม้อใหญ่เนาะต้องใส่เยอะหน่อยจะได้ออกเป็นกลิ่นเนี่ยโอ้ยทั่วบ้านเลยแหละทุกคนถ้าใครชอบกลิ่นก็จะหอมพวกกลิ่นพวกเฮิร์บเนาะแต่พลาก็จะบางครั้งก็เวียนหัวนะทุกคนพลานะ กลิ่นมันแรงมากเลยนะคะใช้เป็นตัวนี้นะคะผัดให้หอมเลยค่ะหัวหอมนะคะบ้านอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนแกงตัวนี้เนี่ยผัดให้เข้ากับหัวหอมใหญ่นะคะเขาก็จะหอมเราลงไปเพิ่มอีกนะคะหม้อใหญ่ก็จะใส่ขนอไก่นะเพิ่มรสชาตินะคะทุกคนความนัวของเขาอยู่ตัวนี้เลยค่ะจากนั้นก็เอาไส้กรอกลงไปผัดเลยนะคะทุกคนผัดเข้ากับเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอร่อยตรงนี้นะคะจะหอมนะคะค่ะตัวนี้เป็นไส้กรอกเนื้อนะคะบีบนะคะหอมเลยค่ะทุกคนนี่ใช้ไฟแรงนะคะคั่วตอนนี้ก็หอมเต็มที่แล้วนะคะก็ใส่มันลงไปเลยให้เติมน้ำนะคะลงไปเลยค่ะเพราะเขาเยอะเนาะมันเทศนะคะกับมันฝรั่งนะคะสวีทโปเตโต้กับโปเตโต
น้ำออกไปเลยค่ะลวกเลยนะคะต้องใส่น้ำให้ท่วมนะคะหมดกาไม่พอต้องเติมอีกค่ะเติมน้ำลงไปอีกนะคะให้ท่วมนะคะประมาณ50 50นะคะสะโพก50ผัก50ปลาก็จะสโลว์คุกไปเรื่อยๆนะคะคนเปิดไฟอ่อนให้เขาเดือดก่อนนะคะค่อยเปิดไฟอ่อนสโลว์คุกไปจนผักสุกนะมันฝรั่งสุกนะคะจากนั้นปลาก็จะปิดฝานะคะเข้ามาชมตอนต่อไปนะคะเยอะมากเลยสุดท้ายไส้กรอกพองขึ้นและไส้กรอกเยอะกว่าผักผักอยู่ข้างล่างนะคะดูสิไม่ล้นหม้อค่ะตอนนี้น้ำเขาก็เริ่มลดลงไปแล้วนะคะอินเดียนเคอร์รี่ไส้กรอกเนื้อนะคะแกงไซมอนฝรั่งแบบสไตล์พล่านะคะฝรั่งทานค่ะเขาชอบมากตอนนี้อาหารตอนนี้เขาเคยกินตอนเป็นเด็กที่แม่เขาทำให้กินเขาบอกเขาลินรักตรงนี้ชอบตรงนี้เพราะเราก็ไม่เคยทำให้เขาจนเขาคิดเองทำเองนะคะเราก็มาก๊อปปี้เขานะคะเขาเคยทำมา2ครั้งแล้วค่ะทุกคนนะคะเพราะเราเลยวันนี้ว่างทำให้เขาสักหน่อยกว่าเขาจะทำเสร็จเขาช้านะผู้ชายทำอะไรมันก็ไม่คล่องแคล่วใช่ไหมคะไม่เหมือนเราก็เลยทำให้เขาค่ะนะคะเพราะเราจะชิมรสนะคะว่าอร่อยที่ไหนนะคะรสชาติเป็นยังไงจะได้บอกท่านผู้ชมได้นะคะแต่พอล่าว่ายังจืดแล้วก็ไม่นัวนะคะทุกคนพอล่าก็จะใส่ขนมผงของพอล่านะคะให้เขาด้วยนะคะ2ช้อนชามันจืดจะใส่เกลือลงไปอีกนะคะพอล่าหน้าว่าน่าจะได้แล้วค่ะตอนนี้พอล่าก็จะเสิร์ฟคาหม้อนะคะเขายังไม่ทานหรอกค่ะเขาทำไว้นะคะให้มันเย็นแล้วก็แพ็คใส่กล่องใส่ตู้เย็นไว้นะคะใส่ช่องฟรีซไว้เยอะขนาดนี้ทานได้หลายมื้อมากเลยนะคะได้เป็น10เสิร์ฟนู่นเลยค่ะนะคะแกงอินเดียนเคอรี่นะคะไส้กรอกเนื้อกับมันฝรั่งของคุณพ่อบ้านค่ะคุณทำออกมาหม้อใหญ่นะชิมแล้วนัวอร่อยนะหอมเครื่องเทศมากเลยนะคะอยู่ที่คนชอบนะคะคนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปลาด้วยนะคะกดไลค์ให้กันบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย